องสั่งดูสิเอาแล้วเหรอเออลองสั่งเอาก็ช่วงนี้วัน2วันแล้วแต่คนว่าใครจะล้างท้องนะก็อยากชิมเอาก็จริงเนี่ยเพนน่ะเหมือนคุณหนองคือทานได้แต่ว่าให้เพนเออเป็นมื้อๆกินมั่งไม่กินมั่งแบบนี้นะก็เลยลองทำดูเอ๊ะนี่เป็นครั้งแรกยอมรับนะเป็นครั้งแรกที่แบบเออลองซื้ออาหารเจผ่านแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างไรมันยากมันง่ายแต่จริงมันง่ายแล้วมีให้เลือกหลากหลายไปติดตามกันค่ะน่าจะสั่งอาหารเจไม่อยากออกไปก่อนนะเข้าดีกว่าโอ้โหมีหลากหลายเลยนะคะมีฟู้ดแพนด้าไลน์แมนวงในแก๊ปเก็ตโอ้โหเต็มไปหมดสั่งแก๊ปดีกว่าดูถ้าจะได้อยู่อาหารเจเราเข้าไปที่ฟู้ดก่อนนะคะง่ายมากเลยนะคะไปก่อนกดเลือกอาหารเจดูซิมีร้านอะไรบ้างโอ้โหมีให้เลือกเยอะมากโดยที่ไม่ต้องเดินไปไหนเลยนะคะงั้นดูเอาแบบใกล้ๆดีกว่านี่นะคะดูร้านนี้น่าทานเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะอยากกินอยากทานอะไรดูสิก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กนั่นเมนูนะคะเอาบะหมี่บะหมี่บะหมี่หนึ่งนะคะโอเคแล้วดูสิเบ็ดเสร็จค่าส่ง19บาท2ออเดอร์80บาทพอเราสั่งเมนูเสร็จแล้วนี่เราก็จะมีคนส่งมาละชื่ออติชาติไม่ใช่คุณอ๋องไปรับจ๊อบนะเดี๋ยวมาดูเขาให้บอกว่าให้คอนเฟิร์มพิมพ์เขาว่าคอนเฟิร์มเขาบอกพิมพ์คอนเฟิร์มตามที่เขาเขียนอ่ะคอนเฟิร์มนะคะเขาอ่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็รอนะคะรอว่าพี่เขาจะมาส่งเมื่อไหร่นะเรื่อยๆครับมีคนสั่งเยอะไหมคะก็ช่วงนี้ก็เยอะพอสมควรครับส่วนใหญ่ก็คือคนสั่งเจมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะก็ตอนนี้ยังไม่ถึงจะช่วงแบบเป็นตัวครับก็ยังเป็นพื้นฐานยังไม่บูมมากปกติแล้วเมนูอะไรที่เขาสั่งอะไรเยอะมากที่สุดก็ถ้าเป็นช่วงกินเจจะราคากันนะครับมันง่ายมากนะอันดับแรกนะอันดับ2ที่จริงจะคุยกับพี่เขานานกว่านี้แต่พี่เขารีบพี่บอกว่าพี่ผมต้องทำเวลาผมต้องไปก่อนแล้วคนเยอะและอีกหนึ่งเรื่องคือตอนแรกคุณผู้ชมไม่รู้จริงนะคลิกไปเฮ้ยคุณอติชาติวะเกือบแล้วเกือบแล้วคุณอติชาติน่าจะโชว์ให้อติชาติดูสักหน่อยนะครับว่าคุณอติชาติหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าอติชาติก็อยากเห็นหน้าคุณอติชาติเหมือนกันนะโอ้อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นง่ายเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้มันอะไรก็คลิกง่ายจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของเจพูดถึงเครื่องดื่มหลายคนนึกถึงนมถั่วเหลืองมูลค่าตลาดนมถั่วเหลืองคุณผู้ชมน่าสนใจมากหมื่นกว่าล้านบาทที่จริงแล้วมีเจ้าใหญ่เนี่ยยืนพื้นอยู่เลยเนี่ยแล็กซ์ซอยกับไวตามิลค์แต่ที่จริงขอส่วนแบ่งการตลาดให้เจ้าอื่นด้วยเหมือนกันช่วงหน้าเราพูดคุยกันแล้วก็ดูนะคะว่ามันมีแบรนด์อะไรต่างๆด้วยค่ะพฤศจิกายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมกับ